สาวกเพลงหนังม่านรุ่งกันตรงนี้ครับวันนี้ Gen Z and Classical Music จะพาไปรู้จักกับฮันซิมเมอร์พอดแคสต์รีวิวกับรายการ Gen Z and Classical Music วันนี้นะครับเราจะชวนทุกคนมารู้จักกับฮันซิมเมอร์ครับนักแต่งดนตรีประกอบผู้ผสมผสานเอาเสียงสังเคราะห์แล้วก็ดนตรีสมัยใหม่นะครับมาถ่ายทอดผ่านเพลงประกอบภาพยนตร์อย่าง Pirates of the Caribbean Gladiator The Dark Knight และ Kung Fu Panda ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอีกคนหนึ่งที่เป็นอีกสไตล์หนึ่งแล้วก็ใช้คำว่ากำลังโด่งดังในช่วงนี้เลยอย่างนี้ใช่ไหมถือว่าเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของดนตรีประกอบพัฒนามาอีกขั้นหนึ่งแล้วกันครับสู่ปัจจุบันทุกวันนี้เป็นสไตล์อีกสไตล์หนึ่งที่เขาเป็นหนึ่งในผู้ให้กำเนิดอันดับแรกๆเลยฮันซิมเมอร์ก็นะถ้าพูดถึงนักประพันธ์เพลงประกอบหนังที่ดังที่สุดอ่ะคนก็คงพูดชื่อสองคนนี้ก่อนแหละใช่คนทั่วไปก็ต้องรู้จักแน่ๆแหละจอห์นวิลเลียมฮันซิมเมอร์อะไรอย่างนี้ใช่ฮันซิมเมอร์โอเคเป็นนักแต่งเพลงประกอบหนังทุกคนรู้ทุกคนรู้ว่ามีเพลงอะไรยังไงบ้างแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นคือกว่าเขาจะมาเป็นฮันซิมเมอร์ในทุกวันนี้ได้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างโอเคงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าใช่ครับเล็กน้อยฮันซิมเมอร์เนาะชื่อจริงฮันซิมเมอร์ชื่อฮันฟลอเรียนซิมเมอร์ค่ะไม่แน่ใจออกเสียงถูกไหมคุณพ่อชื่อฮันส์เจซิมเมอร์ชื่อใกล้กันหมดเลยคุณแม่ชื่อบริดเจตซิมเมอร์โอเคเหมือนคุณพ่อเป็นวิศวกรคุณแม่เป็นแม่บ้านนักดนตรีนิดๆหน่อยๆเหมือนเล่นสนุกสนานอะไรอย่างนี้ฮันซิมเมอร์เกิดวันที่12กันยาปี1957เพราะฉะนั้นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังเฮ้ยวันเดียวน้องชายมุกเลยอ้าวเหรอถือว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังละกันที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีครับเป็นคนเยอรมันใช่เพราะนั้นฮันซิมเมอร์ออริจินเนตที่เยอรมันเหมือนตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ที่เขาเกิดมาเขาก็มีแววที่จะสนใจดนตรีเหมือนแบบพออายุได้3ขวบอะไรเงี้ยครับก็เริ่มมีความสนใจศาสตร์ทางด้านดนตรีเล็กๆน้อยๆก็เลยไม่น่าเชื่อเนาะว่า3ขวบเริ่มเทคคอร์ดเปียโนแล้วครับ3ขวบเราทำอะไรอยู่อ่ะ3ขวบอาจจะเล่นตัวต่อนอนร้องไห้อยู่ไม่น่าจะทำอะไรได้เลยเหมือนว่าช่วง3ขวบจะเริ่มเรียนเปียโนแบบจริงจังติดตามเรื่องราวของฮันซิมเมอร์เพิ่มเติมได้ในรายการ Gen Z and Classical Music ตอนฮันซิมเมอร์บิดาแห่งเพลงประกอบยุคใหม่ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcastดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้ง YouTube Channel ไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม